ริ่มต้นในชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณนะคะสมองสั่งการช้าค่ะน้องนนท์นะคะน่าจะเข้ากับช่วงเวลาที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้กันด้วยนะคะอย่างที่เกริ่นไปว่าวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะมาดูซิว่าเรามีอาการมีสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะคะวันนี้เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะยินดีต้อนรับแพทย์หญิงทาวินีชีวไมตรีวงศ์นะคะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ 89.75 Radio Trip นะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยนะคะได้ข่าวว่าเดี๋ยวรู้สึกวันที่21กันยายนจะเป็นวันอัลไซเมอร์โลกใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยอยากจะเหมือนมาคุยกันถึงเรื่องของอาการอัลไซเมอร์นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบเวลาลืมนั่นลืมนู่นลืมนี่อาจจะมีแซวๆกันว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังหรือคนที่ชมอยู่ทางไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยค่ะได้ทำความรู้จักกับอัลไซเมอร์ว่าจริงๆแล้วอาการเป็นยังไงกลุ่มเสี่ยงเป็นยังไงเป็นเฉพาะผู้สูงอายุหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันคำถามแรกเลยอยากจะให้คุณหมออธิบายว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นลักษณะโรคที่เป็นอาการอะไรยังไงคะโอเคค่ะโรคอัลไซเมอร์นะคะก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมค่ะก็ระยะคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะแบ่งอาการไปทั้งหมด3ระยะใหญ่ๆนะคะก็จะเริ่มต้นจากระยะแรกค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับความจำระยะสั้นค่ะระยะนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็จะมีถามซ้ำค่ะในเรื่องที่เพิ่งถามไปแล้วพอคนตอบเล่าเสร็จอ่ะถามใหม่ค่ะหรือว่าอาจจะมีพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆเพราะว่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาได้เล่าค่ะค่ะพวกนี้คือช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะแยกกันยากกับการลืมตามธรรมชาติของภาวะไอสูงอายุนะคะ ก็อาจจะต้องสังเกตอาการไปก่อนค่ะส่วนระยะที่2เนี่ยก็คือความจำเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเยอะมากขึ้นเริ่มมีผลต่อชีวิตประจำวันค่ะคนที่อยู่ในระยะที่2เนี่ยก็จะสังเกตว่าจะเริ่มใช้ชีวิตหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันเองไม่ได้ค่ะอย่างเช่นลืมขั้นตอนการไปจ่ายเงินที่ธนาคารหรือว่าลืมขั้นตอนการทำอาหารที่เขาเคยทำได้เป็นประจำเนี่ยค่ะค่ะหรือว่าถ้าเริ่มเป็นเยอะมากๆก็อาจจะแต่งตัวเองไม่ได้เริ่มเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วยาจะสังเกตว่าทำไมเข้าไปห้องน้ำนานจังเลยก็คือเขาไปยืนงงอยู่ว่าจะอาบน้ำยังไงดีเพราะว่าลืมขั้นตอนค่ะคือเหมือนถ้าระยะหลังๆคือเหมือนกับเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องง่ายๆแต่กลับทำไม่ได้เพราะว่าจะต้องทำยังไงดีเหมือนไปงงอยู่ตรงนั้นนะคะใช่ก็ค่ะลืมเป็นลำดับขั้นตอนค่ะส่วนระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือคนไข้เนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยมากๆค่ะบางคนก็เป็นมากถึงขนาดนอนติดเตียงค่ะทานข้าวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเคยได้ยินมาว่าถึงขนาดลืมว่าจะต้องทานอาหารยังไงเคี้ยวหรือกลืนอย่างนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นจนถึงระยะสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่ามีผลกระทบเพียงแค่ตัวเองด้วยมันก็จะมีผลกระทบไปถึงคนที่อยู่รอบข้างด้วยซึ่งจริงๆแล้วผลกระทบต่อคนรอบข้างเนี่ยจะมากกว่าผู้ป่วยเองเพราะว่าพอถึงช่วงระยะที่2ไปปลายระยะที่3เนี่ยคนไข้ส่วนมากเขาจะไม่รู้ตัวเองแล้วว่าเขาเป็นโรคค่ะคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดก็น่าจะเป็นผู้ดูแลหลักเพราะว่าบางทีอย่างเป็นสามีหรือภรรยาหรือคนในครอบครัวบางทีก็จะจำไม่ได้ด้วยก็จะมีอาการอื่นๆนอกจากอาการทางร่างกายก็จะมีผลเหมือนมันมีภาวะทางจิตใจของคนที่อยู่รอบข้างไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างเคยได้ยินมาอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมมันเป็นอันเดียวกับอัลไซเมอร์ไหมคะหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะจริงๆคำว่าโรคสมองเสื่อมจริงๆให้ดีอาจจะต้องเรียกว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนร่มใบใหญ่แล้วก็มีโรคมากมายที่อยู่ใต้ร่มอันนี้ค่ะก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็คือจะเกิดแต่ละโรคเนี่ยก็คือจะเกิดความเสื่อมในแต่ละตำแหน่งสมองที่แตกต่างกันไปค่ะค่ะงั้นอัลไซเมอร์ก็เหมือนอยู่ในหมวดของโรคสมองเสื่อมเหมือนกันได้หนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่ามีอาการหรือว่าสงสัยเนี่ยก็ควรจะให้คุณหมอเนี่ยตรวจเช็คให้แน่ใจว่าตกลงคืออาการแบบไหนยังไงกันแน่เดี๋ยวบางคนแค่บอกเอ้ยหลงลืมแล้วก็คิดว่าเป็นอัลไซเมอร์อย่างนั้นก็อาจจะไม่ใช่ก็อาจจะเป็นอาการด้านอื่นๆอีกนะคะแล้วทีนี้อัลไซเมอร์ค่ะมันมีความเสี่ยงหมายถึงว่าปัจจัยที่สาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการนี้ค่ะเหมือนบางคนอาจจะอายุยังไม่ได้เยอะมากก็มีอาการเริ่มต้นคือเหมือนแตกต่างกันไปหรือว่าสาเหตุมันมีปัจจัยอื่นๆไหมคะที่จะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนอื่นค่ะ
จริงๆแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่สาเหตุก่อนนะคะก็คือสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์เลยเนี่ยหลักๆก็คือเหมือนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาในสมองอะค่ะทำให้มีโปรตีนตัวหนึ่งสะสมขึ้นมาผิดปกตินะคะโปรตีนตัวนั้นชื่อเบต้าอะไมลอยด์ค่ะโดยเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะสะสมบริเวณสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะซึ่งจะเกี่ยวกับความจำใหม่ๆอะค่ะช่วงระยะแรกเนี่ยก็เลยจะมีเกี่ยวกับเรื่องความจำใหม่ๆเป็นหลักค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เลย1และอันหลักแรกเลยที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คืออายุค่ะก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์ได้โดยเพิ่มมากขึ้นในหลังอายุ65ปีค่ะโดยก็จะพบว่าคนที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยพบได้ประมาณ 5% อายุมากกว่า75ปีเนี่ยพบได้ประมาณ 15% ค่ะส่วนที่สูงไปมากกว่านั้นคืออายุมากกว่า85ปีก็จะพบได้ประมาณ 40% เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอายุเยอะก็คือความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เหมือนเป็นการหลงลืมตามวัยตามสภาพต่างๆคือก็ต้องดูว่าความรุนแรงมันมีมากขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมและลืมเรื่องอะไรค่ะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีต้องคนที่อยู่รอบข้างก็ต้องสังเกตหรือว่าตัวเราเองก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าเอ๊ะเราหลงลืมอะไรที่มันไม่ควรหรือเปล่าแต่บางทีก็อาจจะลืมว่าลืมแล้วลืมซ้อนลืมไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างหรือคนในครอบครัวก็น่าจะเป็นบุคคลที่ช่วยเหมือนสังเกตอาการได้มากที่สุดนะคะค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นถ้ามีโรคประจำตัวเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแล้วก็สมองเนี่ยอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าควบคุมตัวโรคได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะหรือว่ารวมถึงการสูบบุหรี่การออกกำลังการที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้รวมถึงความเครียดด้วยนะคะเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงกับสมองต่างๆใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในปัจจุบันเนี้ยค่ะคนที่เป็นภาวะเขาเรียกอะไรนะเป็นสังคมของผู้สูงอายุที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้ถ้าโดยปกติเนี่ยถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นี่มีมากขึ้นไหมคะถ้าจากเปรียบเทียบกันจริงๆคือก็จะค่อนข้างมากขึ้นค่ะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนเลยอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นคนในสังคมสูงอายุมันเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เยอะขึ้นค่ะรวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์พวกฝุ่นความเครียดหรือว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นด้วยไลฟ์สไตล์ของคนหรือว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้กลุ่มเสี่ยงอะค่ะคนที่อายุยังไม่มากยังไม่ทันจะเป็นแบบผู้สูงอายุเลยก็มีโอกาสเป็นด้วยไหมคะคุณหมอจริงๆถ้าสมมติว่าอายุน้อยกว่า65ปีอะค่ะจะต้องมาหาสาเหตุกันก่อนว่าความจำที่หลงลืมไปเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์จริงๆไหมส่วนมากจะไม่ใช่ค่ะอย่างส่วนมากเนี่ยจะเป็นสาเหตุอื่นๆซึ่งก็มีประมาณ 20% ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ค่ะอย่างเช่นมีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะหรือว่าภาวะขาดวิตามิน B12 หรือรวมถึงภาวะหยุดหายใจระหว่างที่นอนหลับจากภาวะนอนกรนด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการหลงลืมได้แต่ลักษณะที่ลืมเนี่ยก็คือจะลืมแตกต่างกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะเขาจะลืมอย่างเช่นลืมมือถือตั้งไว้แล้วลืมไปแต่นึกออกนะคะนึกออกแล้วก็ไปหยิบมาได้ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือจะเป็นด้านเกี่ยวกับสมาธิเป็นหลักงั้นแสดงว่าถ้าอย่างแบบเมื่อกี้เราปิดแก๊สหรือยังปิดไฟหรือยังแล้วกลับไปใหม่หรือบางทีเมื่อกี้ล็อกประตูหรือยังอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิแบบเวลาที่เรามีภารกิจเร่งรีบหลายๆอย่างอันนั้นก็จะอาจจะเป็นอีกด้านนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องมาคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในขั้นตอนไหนหรือว่าเป็นลักษณะอาการของโรคอะไรนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่จริงๆตอนนี้ถ้าอัลไซเมอร์ก็คือคนที่เป็นผู้สูงอายุที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดส่วนด้านอื่นๆนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปสังเกตตัวเองแล้วก็มีอาการผิดปกติยังไงเนี่ยมาเช็คกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่ใช่อัลไซเมอร์อ้าวแล้วทำไมเราถึงมีอาการแบบนี้ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ารักษาต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่มีได้รับการวินิจฉัยละ
ว่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเราจะมีวิธีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอโอเคจริงๆการรักษาปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกตามตรงว่ายังไม่มียาชนิดไหนที่ทำให้อัลไซเมอร์มันหายขาดหรือว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ 100% นะคะแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าเรายังมียาที่จะพอช่วยให้สมองของเราเนี่ยคงที่คงความสามารถนั้นไว้อยู่แล้วก็ยืดการดำเนินของโรคไปได้ค่ะคือไม่ให้หนักเร็วเกินไปใช่ค่ะโดยจริงๆการรักษาเนี่ยปัจจุบันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกก็คือเป็นแบบไม่ใช้ยานะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นแบบที่สำคัญที่สุดเนาะก็คือต้องมีกิจกรรมให้คนไข้เนี่ยก็คือใช้สมองอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นมีหนังสือให้อ่านเขียนหนังสือหรือว่าถ้าคนไหนชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเลือกเกมเป็นแบบเลือกเกมที่ต้องมีการแก้ปัญหาหรือว่าการวางแผนค่ะนอกจากนี้ก็คือควรจะกระตุ้นให้คนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยค่ะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะอย่างเช่นไปเข้าวัดเข้าชมรมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะเพื่อได้เจอผู้คนเยอะแยะได้แลกเปลี่ยนการสนทนาการก็จะกระตุ้นให้สมองได้ทำงานมากขึ้นค่ะ3ก็คือสนับสนุนให้คนไข้เนี่ยออกกำลังกายนะคะก็คนสูงอายุก็อาจจะเป็นเดินหรือว่าลำมวยจีนอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ละสักประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ครั้งละประมาณ30นาทีอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าแล้วถ้าในกรณีอย่างบางคนเริ่มอายุเยอะขึ้นถ้าเหมือนกับเป็นแนวทางการป้องกันวิธีที่คุณหมอบอกมาก็สามารถจะช่วยเหมือนได้บริหารสมองแล้วก็จะได้เหมือนเป็นการช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้ในอีกทางนึงด้วยไหมคะในกรณีที่คนที่ยังไม่เป็นไม่เป็นโรคแบบนี้นะใช่ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยก็คือควรฝึกสมองใช้สมองอย่างเช่นการทำงานการอ่านหนังสือเนี่ยคือสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนบอกอาจจะเกษียณแล้วนะคะอยู่บ้านนั่งอยู่เฉยหากิจกรรมทำเพื่อจริงๆแล้วไม่ได้นอกจากแก้เบื่อแล้วอย่างน้อยๆได้บริหารสมองได้เรื่องของจิตใจด้วยนะคะไม่เครียดเพราะอย่างบางคนมาบอกอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำยิ่งแบบยิ่งกลายเป็นอาจจะเดี๋ยวเสี่ยงซึมเศร้าไปอีกก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าอย่างโรคซึมเศร้ามันก็เกี่ยวกับสารในสมองต่างๆด้วยเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้ภาวะสมองเสื่อมในแต่ละโรคเนี่ยแย่ลงด้วยค่ะนะมันก็เกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะอาจจะเป็นลูกหลานในบ้านหรือว่าตัวเจ้าตัวเองบางทีความคิดของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะ อาจจะมีความดื้อความอะไรเราก็อาจจะแบบต้องมีการชักชวนนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันส่วนถ้าใครที่รับการวินิจฉัยแล้วก็อันนี้คือแบบที่ยังไม่ได้ใช้ยาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่ใช้ต้องใช้ยาล่ะคะคุณหมอค่ะก็มียาอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะเป็นยาที่จะช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองตัวหนึ่งอะค่ะที่เรียกว่าอะซิลโคลีนนะคะซึ่งมันอาจจะใช้ได้ดีในช่วงของโรคอัลไซเมอร์ช่วงแรกๆค่ะพวกนี้ก็จะช่วยพัฒนาเรื่องความจำได้ค่ะแล้วถ้าอย่างอาการแบบไหนแล้วที่แบบว่าไม่ต้องแบบอย่านิ่งนอนใจแล้วต้องพามาพบแพทย์นะคะก็อาจจะต้องสังเกตเริ่มจากยัดยาช่วยสังเกตนะคะก็จะสังเกตว่าการหลงลืมของเขาเนี่ยเริ่มมีผลต่อชีวิตประจำวันหรือการใช้ชีวิตและอย่างเช่นถามบ่อยมากถามซ้ำๆถามอยู่ยันนั่นแหละนะคะก็คือถามจนคนรอบตัวเนี่ยเริ่มมีอาการหงุดหงิดเนี่ยค่ะหรือว่าเขาเริ่มที่จะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเองอย่างเช่นเดิมที่สามารถเดินไปตลาดเพื่อซื้อของได้เองเนี่ยก็เริ่มมีแบบเดินไปแล้วมีหลงทางกว่าจะกลับมาบ้านใช้เวลานานกว่าปกติเข้าห้องน้ำนานกว่าปกติเพราะว่าไปลืมวิธีการใช้ห้องน้ำอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าจากเดิมที่ทำกับข้าวได้ด้วยตัวเองรสชาติอร่อยเริ่มทำมาให้ลูกหลานและลูกหลานบอกว่าทำไมมันเค็มไปนะทำไมมันหวานไปนะเพราะว่าเขาอาจจะมีลืมอย่างเช่นลืมใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ซ้ำใส่แล้วใส่อีกใช่ใส่แล้วใส่อีกค่ะหรือว่าเริ่มมีอาการหลงลืมที่นั่งนึกเท่าไหร่ก็ลืมไม่ก็คือนึกไม่ออกอะค่ะอย่างเช่นไปตั้งของไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกหลานให้นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาดูกันค่ะหรือว่ารวมถึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเดิมเป็นคนสุขุมอารมณ์เย็นอยู่ๆมาวันนึงเป็นคนหงุดหงิดง่ายพูดจาไม่พร้อมพูดคำหยาบคายข้องปลาเข้าของอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องพิจารณามาโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็ต้องเหมือนเป็นโรคที่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความใส่ใจกับคนรอบข้างด้วยเนาะบางทีอาจจะแบบกลายเป็นหงุดหงิดนั่นนู่นนี่แต่คือไม่ได้เอะใจคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาการของโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันทีนี้เวลามาตรวจนะคะคุณหมอจะมีวิธีการตรวจยังไงคะที่เราจะหาว่าตอนนี้เนี่ย
มีการวินิจฉัยว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วค่ะก็เหมือนที่เล่าไปเนาะส่วนมากก็จะเป็น1อันดับแรกเลยคือต้องเป็นซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะการซักประวัติเนี่ยหมอก็จะซักค่อนข้างละเอียดว่าส่วนที่ลืมของเขาเนี่ยเป็นส่วนไหนทำอะไรได้เองบ้างเพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่ควรจะมากับคนไข้เลยก็คือเป็นคนผู้ใกล้ชิดจริงๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าการลืมในแต่ละโรคเนี่ยก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันในแต่ละมิติอะค่ะเนาะ2ก็คือเป็นการตรวจร่างกายแล้วก็การทดสอบความจำเนาะซึ่งจะมีทั้งหมด2ชุดนะคะสุดท้ายก็คือเป็นการทำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่า MRI brain นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพสมองให้เห็นภาพว่าสมองส่วนไหนของเราที่มีการฝ่อเล็กลงไปอะค่ะอันนี้คือผู้ป่วยเองก็จะได้เห็นชัดเจนว่าคือบางคนอาจจะแบบไม่ยอมรับหรือว่ามีอาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะได้เป็นว่าอ๋อนี่นะมีให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางทีอาจจะแบบทำไมจะต้องไปหาหมอจะอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องของผู้สูงอายุนะคะคุณหมอก็อาจจะแบบมีความดื้อหรือว่าความไม่ยอมไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ไม่ยอมรับบางทีว่าตัวเองป่วยตัวเองอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าอย่างบางคนเจอแบบไม่ยอมมารักษาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบอื่นๆที่ตามมามียังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆพอเราไม่เริ่มมารักษานะคะหนึ่งเราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นคืออะไรไม่เข้าใจระยะดำเนินการไปของโรคเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือมีผลต่อผู้ดูแลเนาะผู้ดูแลหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็น่าจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขแหละเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆมีผลต่อจิตใจทั้งคนไข้เองแล้วก็คนดูแลเกิดภาวะความเครียดหรือว่าทะเลาะบอกแหวงกันในครอบครัวได้ค่ะนอกจากนี้ก็คือคนดูแลก็อาจจะดูแลไม่ได้ถูกจุดประสงค์หรือว่าดูแลได้ไม่ถูกต้องค่ะสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราถึงระยะสุดท้ายของอัลไซเมอร์เนาะผู้ป่วยบางคนก็จะมีนอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อย่างเช่นมีการสำลักอาหารมีแผลกดทับหรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้สูงอายุมันอาจจะไม่ใช่แค่อัลไซเมอร์อย่างเดียวนะคะโรคอะไรเบาหวานความดันโรคประจำตัวอื่นๆก็จะมีตามมาทีนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มการดูแลรักษาที่มันจะยากไปด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอแนะนำถึงคืออย่างที่บอกไปว่าผลกระทบต่อคนรอบข้างค่ะอยากจะให้คำแนะนำในเรื่องของเบื้องต้นของคนที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านหรือดูและมีแนวโน้มว่าคนเนี้ยแบบเริ่มเข้าเกณฑ์แบบผู้สูงอายุแล้วหรือเราจะมีการเหมือนกับดูแลป้องกันยังไงนะคะเหมือนอาจจะช่วยชะลอภาวะหรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วเราจะดูแลคนในครอบครัวของเรายังไงบ้างคะโอเคก็หนึ่งเลยที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดูแลหลักอะค่ะอาจจะต้องเข้าใจและเข้าใจถึงตัวโรคและระยะการดำเนินไปของโรคเข้าใจอาการต่างๆที่ผู้ป่วยทำออกมาอย่างเช่นการหลงลืมรวมไปถึงการที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย ค่ะต้องเข้าใจก่อนว่านั่นคือตัวโรคของเขาเนาะนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็คือพยายามชวนคุยแต่เรื่องที่ทำให้มีความสุขอะค่ะอย่างเช่นเรื่องราวในอดีตที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องบางเรื่องที่ดูแล้วว่ามันจะขัดแย้งกับผู้ป่วยมันเริ่มมีการเถียงกันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้หยุดเนาะเพราะว่าการเถียงกันเนี่ยก็คือจะทำให้มีแต่แย่ลงไปอะค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คนดูแลทำให้เกิดภาวะความเครียดได้ค่ะนอกจากนี้ก็คือคนดูแลหลักเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็จิตใจของตัวเองนะคะเพราะว่าการที่อยู่กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตลอดเวลาเนี่ยจะเกิดภาวะความเครียดได้ง่ายมากค่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้อย่าคิดฟังแล้วก็แบบเดี๋ยวดูแลทำเองนั่นนู่นนี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าภาวะของโรคของเขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะแล้วบางทีอย่างคนที่ดูแลเกิดความเครียดต่างๆบางทีก็ต้องได้รับการบำบัดหรือการดูแลเช่นกันเพราะอย่างบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องเยอะหน่อยช่วยการดูแลแต่บางคนอาจจะแบบคนเดียวต้องมารับหน้าที่แล้วไหนจะต้องเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลต่างๆนานามันก็ยังมีอีกเยอะนะคะอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีอาการเหล่านี้ที่คุณหมอว่ามาเนี่ยไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญไปตรวจไปหาแนวทางในการดูแลรักษาหรือบางทีเริ่มมีอาการนิดหน่อยป้องกันไว้ก่อนอย่าให้ถึงขั้นแบบหลังๆท้ายๆที่ดูแลตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการดูแลด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะไปพบคุณหมอเนี่ยที่ศูนย์
ประสาทสมองระบบประสาทและสมองนะคะเปิดบริการทุกวันไหมคะคุณหมอเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถโทรนัดหมายได้นะคะว่าอยากจะตรวจเช็คเรื่องไหนยังไงนะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเราก็พร้อมให้บริการหรือโทรที่1719หรือที่076254425ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงทวินิจชีวไมตรีวงศ์นะคะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะวันนี้ได้ส่วนตัวก็ได้ความรู้มากๆเพราะว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเหมือนกันเราก็จะได้สังเกตนะคะยังไงถ้าเกิดโอกาสหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเรียนเชิญคุณหมออีกนะคะค่ะเดี๋ยวส่งท้ายในครึ่งชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยว